วันนี้มีหลากหลายประเด็นข่าวที่เราจะต้องเกาะติดไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของภูมิใจไทยวันนี้จัดใหญ่จัดเต็มมากส.ส.เกือบครึ่งร้อยนะคะไปเปิดตัวสวมเสื้อภูมิใจไทยแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มประเด็นการเมืองนะคะมาดูข่าวนี้กันก่อนค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศวันนี้นะคะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยารวมไปถึงนักการเมืองพรรคการเมืองวันนี้ต่างก็พร้อมใจถวายพระพรให้กับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนางนราพรจันทร์โอชาภริยาลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยนายกและภรรยารวมไปถึงรัฐมนตรีและคู่สมรสวันนี้ได้ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแล้วก็มีการนำแจกันดอกไม้จำนวน2แจกันนะคะไปถวายในนามของนายกและคณะรัฐมนตรีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการลงนามถวายพระพรด้วยหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยมีแถลงการจากทางสำนักพระราชวังอย่างเป็นทางการออกมานะคะก็ทำให้พี่น้องประสบกรณิกรวันนี้ต่างก็ได้ร่วมกันถวายพระพรให้กับพระองค์ท่านนี่นะคะวันนี้ลุงป้อมก็ไปด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะคุณสันติพร้อมพัฒน์วันนี้ครม.ทั้งคณะค่ะพร้อมใจไปร่วมลงนามถวายพระพรนะคะให้กับพระองค์พาขอพระองค์ทรงพระเจริญนะคะนี่เป็นคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ซึ่งนอกจากบรรดาครม.ผู้สมรสนะคะรวมไปถึงบรรดานักการเมืองพรรคการเมืองที่วันนี้เนี่ยได้ร่วมใจกันถวายพระพรให้กับพระองค์พาแล้วเนี่ยอันนี้ท่านรองวิษณุเครืองามนะคะพี่น้องประสบกรณิกรจำนวนมากรวมไปถึงบรรดาเหล่าทัพต่างๆก็ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรให้กับพระองค์พานะคะขอพระองค์หายจากอาการประชวรโดยเร็วขอพระองค์ทรงพระเจริญนะคะ